ียวเลยคนเห็นแก่ตัวตัวเองเน่าคนเดียวไม่พอทำร้านของแก้วเสียชื่ออีกเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ทำอะไรให้วะนี่แกล้งโง่หรือว่าโง่จริงๆเนี่ยฮะเป็นพ่อนายคนเดียวเลยรู้ไหมว่าที่แก้วเขาสั่งปิดร้านเนี่ยเพราะไม่มีคนมาซื้อของทุกคนเขาบอยคอตที่นายยืมเงินมังกรแล้วไม่คืนแล้วจะให้ฉันทำยังไงก็ฉันสองคนไม่มีเงินแล้วให้ปราบภัยก็ใช้แทนเนี่ยนะนายเป็นพี่เขาอายุมากกว่าเขาทำไมถึงไม่มีสมองบ้างมันใช้ของมันเองฉันไม่ได้สั่งให้ปราบภัยต้องใช้นะพี่ลาดหน้าทำไมพูดแบบนี้คะที่ปราบภัยใช้แทนให้อ่ะก็เพราะว่าเห็นพี่กับโชเป็นเพื่อนจะอะไรเยอะแยะนะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะคนไทยมันลืมง่ายแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ลืมกันแล้วไปเหอะโชว์ลำคาญแย่ๆยิงบ่นนะเร็วไอ้ลาดหน้าไอ้คนแห่งแก่ตัวเอ้าไปไหนอ่ะทำไรกันอยู่หรอไอ้เลวไปไอ้เบนไอ้แหลมกินกันเว้ยซื้อมาเยอะเลยนี่แววขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาอีกเหรอวะไปดีกว่าอย่าไปยุ่งมันเลยกำลังทำวิชาภาษาไทยอยู่ใช่ป่ะขอโชว์เข้ากลุ่มด้วยนะนะขอร้องนะตอนนี้ไม่มีใครให้โชว์เข้ากลุ่มเลยอ่ะอาจารย์ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดไม่มีงานส่งเนี่ยจะปรับตกด้วยอ่ะเอางี้อาณาจะให้โชว์ทำอะไรโชว์ยอมทำทุกอย่างเลยแน่นะนั้นนายไปช่วยปราบภัยทำงานแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยไปคืนแพรวกับมังกรซะแล้วถ้ารับปากคราวนี้แล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดอาณาจะเอาชื่อโชว์ออกจากกลุ่มโชว์สัญญายังมีอีกเรื่องนึงโทรมาหาพี่มีอะไรวะพี่ผมว่าพี่คือไงมังกรเหรอไอ้ปราบภัยมันเดือดร้อนนะพี่แกก็รู้ว่าพี่ไม่มีเงินแล้วนี่สรุปจะคืนเงินมันจริงๆเหรอคืนนี่พี่รู้ไหมตอนนี้ไม่มีใครคุยกับผมเลยนะแล้วแกจะแคร์ทำไมวะไม่มีใครครบแล้วก็ครบเพียงแค่สองคนก็ได้พี่พูดง่ายนี่ว่าถ้าผมไม่ใช้หนี้มังกรอ่ะก็ไม่มีใครให้ผมเข้ากลุ่มทำงานเลยนะพี่พอผมไม่ได้ทำงานผมซ้ำชั้นอีกผมโดนพ่อด่าอีกนะพี่แล้วพี่ไปเรียนอะแกป่ะพี่ก็ไม่ได้เรียนจะลากพี่ไปเกี่ยวทำไมวะได้พี่พูดแบบนี้ใช่ป่ะก็ได้ยินแล้วเนี่ยงั้นเรามาแบ่งรองเท้ากันเดี๋ยวผมจะขายรองเท้าใช้หนี้มังกรจากนั้นอะเราขาดกันพี่ได้ขาดกันไม่ตนอยู่แล้วเว้ยมีอะไรกันเหรอมีคนมาซื้อรองเท้าของโชว์แล้วหน้านะยอมขายขาดทุนนิดนึงอ่ะดีกว่าไม่ได้เงินเลยใช่นี่ก็แปลว่ามีเงินไปคืนมังกรแล้วใช่ป่ะไอ้มีมันมีมันขาดอีกหลายพันนะดิเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่มีใครนายรัดหน้าบ้างไหมเนี่ยไอ้โชว์แกต้องช่วยฉันนะเว้ยมีคนโทรมาขอซื้อรองเท้ากับฉันบอกว่าจะจ่ายเงินมากกว่าท้องตลาด3เท่าพอฉันส่งรองเท้าไปให้มันไม่โอนเงินมาปิดเครื่องไม่ยอมรับโทรศัพท์พี่ว่าพี่จะไปแจ้งความว่ะไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยเฮ้ย
ไม่ได้ยินนี่พูดหรือยังไงคนเดือดร้อนไม่คิดจะช่วยเหรอสมน้ำหน้าแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองโกงคนอื่นเขาไว้ก็โดนคนอื่นเขาโกงบ้างใจดำแล้วแต่ไปคนเดียวก็ได้เวอร์เดี๋ยวเปลี่ยนใจอะดิเราไม่ต้องกลับไปที่ร้านแล้วนะลอยแก้วเขาไล่นายออกแล้วให้ปราบภัยเนี่ยไปทำงานแทนไม่จริงยายแก้วจะไล่ฉันออกไม่ได้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงปราบภัยก็ใช้หนี้แทนนายก็ต้องมาทำงานแทนนายด้วยที่ร้านเนี่ยเขาไม่รับคนที่โกงมาทำงานหรอกนะเข้าใจตรงกันนะก็ได้ให้ปราบภัยเดี๋ยวพี่คืนเงินเองนะแล้วก็ไอ้มังกรด้วยคืนครบทุกบาททุกสตางค์เลยพอใจยังแต่เธอต้องช่วยฉันนะกลับไปอ่ะต้องช่วยพูดกับยายลอยแก้วให้รับฉันกลับไปทำงานนะไม่งั้นฉันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้อ่ะเสียใจนายต้องหาเงินมาใช้ให้น้องๆเขาก่อนถ้าฉันเห็นว่านายตั้งใจเนี่ยฉันจะช่วยไปพูดกับลอยแก้วให้พี่ไปก่อนนะโอ้รอด้วยดิน้องเนี่ยถ้าพี่ด้านหน้าไม่เจอตัวเองนะไม่สำนึกหรอกแล้วก็ปรับภัยด้วยนะก่อนที่จะไปค้ำประกันให้ใครเขาอ่ะก็ต้องดูหน้าเขาก่อนดูว่าหน้าเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนคนโกงแถวๆนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมโชกุนครับปีนี้เขาบอกว่าจะแล้งหนักมากแล้วชาวนาตอนนี้แทบไม่มีน้ำทำนาเลยแล้วนี่ไม่ถึงสงกรานต์เลยเนี่ยน้ำมันสาดเล่นแล้วอ่ะผู้กำกับครูจะจัดแคมเปญขึ้นมาหนึ่งรายการชื่อโครงการว่า Save Water Save the World แต่ละทีมจะมีน้ำทีมละ8ลิตรทีมไหนหรือน้ำมากสุดทีมนั้นชนะใช่เฮ้ยพอละพอละขิงจะกินเยอะกันนะหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ยครูผ่านนี่ถ้าจะบ้าไปแล้วนะก็ฉันหิวน้ำอ่ะนายอยากชนะมากนะเหรออ่ะผมให้ทีมฉันอย่ายุ่งไม่ต้องน้ำฉันหายไปไหนเมื่อคืนมันยังเต็มอยู่เลยนะเว้ยไหนหลักฐานไหนคือหลักฐานที่บอกว่าน้ำนี่คือของนายนายแพ้ครับแล้วก็แพ้มาตลอดด้วย